ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมนี่คือคุณลุงซีโยนั่นเองคุณเอิร์ธวิศววินครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมครับผมเฮ้ยเสียงหูตกดังแบบนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณหลวงนะครับสวัสดีครับครับคุณหลวงตัวจริงช่างรูปงามเหลือเกินครับใครว่าคุณหลวงตัวจริงรูปงามก่อนในทีวีปรบมือดังๆเลยแล้วทุกคนจำนั้นได้หรือเปล่าไม่มีครับเรียนเชิญคุณหลวงขยับมาด้านหน้าใกล้ชิดกับประชาชนนิดนึงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์สาขาบางแคจริงๆนะครับเอาใจอเจ้าทุกท่านชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับถ้าชอบแล้วเรียนเชิญอเจ้าช้อปปิ้งต่อหลังจากงานจบด้วยนะครับเอาละฮะสวัสดีครับเบิร์ดครับก่อนอื่นเลยต้องบอกนิดนึงนะครับว่ากระแสละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยครับคือฟีเวอร์มากแล้วก็ดังมากมากจริงๆนะใช่ใช่ไหมครับเดิร์ดเป็นเรื่องน่ายินดีครับอืมนะครับแล้วก็ฝีมือการแสดงของเดิร์ดนี่หลายคนก็ชื่นชอบด้วยต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเนี่ยแฟนคลับนี่คือแฟนคลับของคุณจริงๆนะเขาตามมาตั้งแต่เช้าวันนี้รถหนาแน่นมากๆเพื่อมารอดูคุณเลยแสดงว่าคนรักเยอะมากที่สลับเวลาแล้วก็ยอมเหนื่อยยอมร้อนยอมฝ่ารถติดมาตรงนี้ครับสุดยอดมากจริงครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าหลายคนจำฉากที่คุณเดินเล่นในละครบุพเพสันนิวาสได้ก็คือฉากที่มาช่วยแม่กระเกดใช่ครับต่อสู้กับใครครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะจริงตอนนั้นเป็นฉากที่กระเกดเนี่ยเขาตามพี่หมื่นมาตามพี่โป๊กมาแล้วก็มาเดินตลาดบ้านจีนกับแล้วก็มาเจอคนเมาก็เป็นเหมือนพวกคนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบเหมือนมากจีจีอ่าใช่แล้วก็เหมือนกับก็ตามภาษาคนเมาครับก็ลุ่มล่ามอะไรอย่างงี้เดี๋ยวล่าเขาก็มีวิชาป้องกันตัวเขาอยู่แล้วแต่ว่าเรากำลังออกล่าตระเวนอยู่พอดีไปตรวจบ้านตรวจเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็เข้าไปช่วยอะไรก็แบบเป็นฉากที่หลายคนจำได้เพราะดูเท่มาก เหมือนกับว่าเราเหมือนแบบแสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยใช่ไปช่วยนางเอกใช่เราต้องช่วยเพราะว่าก็ผู้หญิงตัวรังแกเนาะสุดยอดจริงครับหล่อแล้วยังแมนด้วยปรบมือสิครับอ๋อเจ้าถ้าเกิดอะไรถูกใจให้ปรบมือได้อย่างเงียบนะครับอ่ะโอเคต่อเลยแล้วกันครับคุณเดินครับถามนิดนึงครับว่ากระแสละครเนี่ยมันดีถึงประมาณไหนคือเดินไปปุ๊บคนจำได้หรือคนทักคุณเดินว่าอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงฮะก็จริงๆแบบตั้งแต่วันนั้นเราลงก็มันก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าแบบผมวันนั้นเป็นฉากเปิดตัวด้วยแล้วก็ออกมาแค่นิดเดียวครับแล้วก็หลังจากจบฉากนั้นไปมันก็เปลี่ยนแปลงนั้นเรื่องแบบ Facebook IG พวกสื่อโซเชียลมีเดียแบบมันแชร์กันแบบเยอะมาก อีกวันนึงผมก็เหมือนกลายเป็นอีกคนนึงเลยก็ต้องแบบจะต้องทำตัวใหม่ต้องอะไรใหม่อะไรนี้แบบแล้วเขาก็รู้จักเราจริงๆแล้วเขาจำเราได้ก็เป็นเรื่องยินดีก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบรักแล้วก็ติดตามแล้วเขาจำคุณเอิร์ธได้ในฐานะอะไรครับเวลาเขาเจอข้างนอกคุณเอิร์ธหรือว่าคุณหลวงเขาต้องสงสัยก่อนว่ามันหนวดใช่คือถ้าเกิดแบบคนที่เล่นแบบ Facebook IG ก็อาจจะจำได้เพราะว่าเขาเห็นรูปเราตอนปัจจุบันอะไรเงี้ยครับจากตอนที่ไม่มีหนวดแต่ว่าถ้าคนที่ดูละครเขาก็อาจจะแบบคุ้นๆอะไรเงี้ยใช่ครับเขาก็เรียกแบบเขาไม่ค่อยเรียกชื่อผมเรียกแบบพี่หลวงพี่หลวงมากกว่าเพราะอินกับในละครด้วยใช่ใช่นะครับผมแล้วก็ยอด follow ใน IG Instagram นี่คือพุ่งทะยานมากใช่ใช่ก็คืนนั้นคืนเดียวมันผมโทรศัพท์ผมเกือบค้างเลยเพราะตอนนั้นผมใช้ไอโฟน6ตอนนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับก็ชราภาพแล้วล่ะคืนเดียวมันขึ้นมาแสนหนึ่งแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จนตอนนี้ก็รวมๆก็300,000กว่าแป๊บเดียวโอ้โหแสดงว่าคนรักคุณเยอะมากจริงครับแล้วก็พวกไอที่เขาแท็กเวลาถ่ายรูปคู่คุณเอิร์ธเขาก็แท็กกันมาแบบถล่มทลายมากๆใช่แล้วก็ยอดแฮชแท็กแชร์หลวงสีขุดเยอะมากจริงนะผมคือผมเห็นแล้วไงวันนี้ผมก็ตอนที่มาเจอผมก็ดีใจที่ได้มาเจอตัวจริงเพราะชื่นชอบในฝีมือด้วยนะครับฉากไหนยากที่สุดดีกว่าเพราะว่าในละครหลายคนผมเชื่อว่ายากทุกฉากแต่มันจะต้องมีฉากที่ขุดจริงยากจริงจริงฉากยากที่สุดก็คือแบบมันฉากเปิดตัวนั่นแหละครับเพราะว่าเราต้องทำความคุ้นเคยกับม้าเพราะม้าตัวนั้นเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยขี่มาก่อนแล้วก็คือม้ามันไม่ได้เหมือนแบบรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่เราขึ้นไปแล้วเราโอเคเราเป็นเราขี่เขาเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกล้วนๆเลยครับคือบางทีแบบเดินหน้าเราขยับตัวแค่แบบเซนเดียวอ่ะเขาก็ไปเราคือมันนิดเดียวจริงครับนิดเดียวจริงแค่แบบขยับขาแบบแค่นี้
นิดเดียวเขาก็ไปแล้วถ้าเกิดเราแบบลุกดิ๊กลุกดิ๊กแบบหรือเราไม่ดิ้งเราตกใจเนี่ยเขาก็เตลิดเหมือนกันก็อันตรายอันตรายครับเพราะว่าม้าตัวนั้นที่ขี่เป็นม้าแข่งด้วยม้าแข่งจากต่างประเทศเลยคือเป็นม้าเขาเรียกว่าเหมือนวิ่งบาเรลครับเขาจะวิ่งเลี้ยวตลอดเวลาวิ่งตรงเจอถังเขาก็เลี้ยวแล้วเขาเลี้ยวเร็วมากคือถ้าเกิดว่าเราขี่เขาไม่เป็นแล้วเราเลี้ยวเร็วเขาทิ้งเราตกเลยนะใช่โอ้โหน่ากลัวมากก็ต้องทำการบ้านไปอยู่บนตัวม้าก่อนถ่ายทำเป็นแบบเป็นชั่วโมงนะคือเขาปล่อยผมเลยเขาเดินไปไหนผมก็อยู่บนหลังเขาอะให้เขาชินกับผมอะใช่แล้วก็มันก็ลำบากที่ม้าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยคือพอผมเดินไปไอ้ตัวนี้ก็เหงาแล้วก็เหงาก็เหี้ยตัวนี้แล้วมันก็ไม่ยอมไปหุ่นมันมียากอยู่ครับแต่ว่าก็โอเคก็ทำได้ครับใช่หุ่นนี้หลายคนเพิ่งมารู้แบ็คกราวน์นะว่าเฮ้ยเราเห็นในละครเนี่ยเหมือนก็ขี่ม้าแสดงตัวคนทุ่มเทครับไม่ว่าจะเป็นวงพี่ปั้นพี่โป้ทุกคนคือแบบว่าเราเล่นจริงหมดมีการแบบมาจูงมาอะไรอะไรเนี่ยครับขี่เองหมดทุกอย่างไหนจะเรื่องภาษาพูดอีกที่มันเป็นภาษาโบราณอีกใช่ใช่โอ้โหต้องทำการบ้านเยอะจริงๆเห็นบ่งมีฉากพายเรือด้วยหรือเปล่านะใช่ครับพายเรือแข่งเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะฉากพายเรือวันนั้นก็ยากครับเพราะว่าเราแข่งกับคนที่เป็นสีพายแข่งจริงๆคือเขาก็พายเร็วซึ่งเราจะไปให้เขาอ่อนข้อมันก็จะดูไม่สมจริงเราก็ต้องจ้ำแข่งกับเขาเหมือนกันเหมือนว่าเราโปรเฟชชั่นอลเราก็ต้องพายให้เป็นด้วยเพราะว่าถ้าเราพายไม่เป็นคือนักแสดง3คนก็คือมีก๊อตมีบ้านมีผม3คนที่แข่งเรือวันนั้นนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นตัวถ่วงมันก็พายไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนการพายให้ถูกต้องด้วยแล้วก็พายไปกับฝีพายไปด้วยกันครับความยากไม่ต่างจากขี่ม้าเลยนะก็ยากคนละแบบมันใช่มันยากคนละแบบมันยากคนละสไตล์กันครับโอ้โหสุดยอดมากๆเห็นมั้ยครับว่าต้องทำการบ้านเยอะขนาดไหนแล้วก็ต้องเค้าเรียกว่าต้องทำกันมีพื้นฐานนิดนึงอ่ะใช่การแสดงด้วยถามความประทับใจดีกว่าความประทับใจอะไรที่มีมากที่สุดเลยสำหรับการเล่นละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่เป็นละครเรื่องแรกด้วยหรือเปล่าฮะไม่ครับผมเล่นมาหลายเรื่องครับเรื่องแรกผมบางอาจารย์บางอาจารย์แสดงว่ามีพื้นฐานในเรื่องร้อยเกี่ยวกับพวกหนังพิเรียดหนังย้อนยุคด้วยนะมีมาเรื่องนึงที่คือบางอาจารย์บางอาจารย์แล้วก็มาเรื่องนี้เลยความประทับใจมีสไปเจ้ามีนี่นี่หน่อยมาครับผมเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าเปิดตัวแบบเกือบ 100% นะผมว่าใช่ใช่ความประทับใจที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงละครเรื่องนี้เนี่ยมันแรปขึ้นมาในหัวเลยคือเรื่องอะไรครับเพื่อนนักแสดงหรือว่าเรื่องราวประทับใจในกองละครจริงความประทับใจในบทเพลงสันติวาสเนี่ยก็ประทับใจเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเพื่อนนักแสดงทั้งพี่ๆทุกคนก็สนิทกันแล้วก็ตัวทีมงานตัวทุกอย่างของบทเพลงมันเป็นโอเคแต่ที่ผมชอบที่สุดอย่างเวลาออกอีเวนต์แล้วหลายๆคนมักจะถามทางพิธีกรหรือทางอีเวนต์จะถามก็คือว่าแบบบทเพลงมันให้อะไรทำให้เราดีใจตรงไหนสิ่งหนึ่งที่คือผมชอบก็คืออย่างเช่นแบบนี่ครับคือทุกคนมีตลาดแบบตลาดไทยๆเศรษฐกิจมันมีละครที่กี่เรื่องผมว่ามันแทบจะไม่มีละครไหนที่มันทำให้เศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นมันทำให้ชาวบ้านได้มาแบบขายของโบราณหรือของแบบพื้นบ้านของวัฒนธรรมจริงๆชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆตอนนี้แบบเริ่มซาลงแล้วแต่ตอนที่ละครออนแอร์แบบพารากอนคนแต่งชุดไทยแบบเกือบพันคนนะพี่ใช่ไม่ใช่เนี่ยใช่ผมดีใจตรงที่แบบมันทำให้ความเป็นไทยกลับมาครับตรงนี้เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้วัฒนธรรมไทยไม่หายไปมากก็น้อยผมก็ดีใจที่แบบบุพเพทำให้คนไทยกลับมารักความเป็นไทยครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากอ๋อเจ้าปรบมือครับพูดได้ดีจริงดีเลยพูดถึงเรื่องงานเราพอดีครับวันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่างานของเราเนี่ยมีไฮไลท์พิเศษค่อนข้างเยอะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราจะให้คุณเอิร์ธเนี่ยสัมผัสด้วยกับเมนูที่ต้องบอกว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยบางคนไม่รู้จักแล้วนะครับนะครับอย่างพวกขนมไทยบางคนนี่โตมากับขนมแบบทางตะวันตกครับใช่ไหมฮะขบเคี้ยวทั่วไปใช่วันนี้ครับเราจะให้ทุกคนมาสัมผัสกันนะครับผมมีหลายเมนูมากครับเดี๋ยวเราจะมาให้คุณเอิร์ธเนี่ยได้สัมผัสคือได้ชิมกันนั่นเองได้ครับไม่มีเออเอาละฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะมีน้ำชาอ๋อมาเป็นแบบเรียกน้ำยกในขอนะเป็นเครื่องดื่มนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมพื้นที่หนึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าเมนูของเราเนี่ยนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆครับที่จะให้คุณเอิร์ธเนี่ยนะครับได้ลองมาสัมผัสกันดูแต่อยากจะให้คุณเอิร์ธครับดื่มน้ำชาให้สดชื่นก่อนที่จะได้สัมผัสเมนูทั้งคาวหวานครับที่งานของเราในวันนี้ได้จัดเรียงมา
นะครับเชิญด้านหน้าเลยครับเรียนเชิญคุณหลวงครับคุณหลวงขอรับเรียนเชิญด้านหน้าเลยขอรับโอ้โหยายเจ้ายังไม่ยิ้มให้กับเหมือนในละครเลยนะนั่งอันนี้เขาเรียกว่าโอ้โหมีกรี๊ดนำด้วยรอทีมงานรอทีมงานสุดยอดมากสุดยอดมากเดี๋ยวรอนิดนึงครับวันนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าเราผมจะเป็นคนเทน้ำชาให้คุณหลวงเองขอรับขออนุญาตเทอันนี้มีน้ำชาจริงๆนะฮะครับผมผลงานของผมนะครับก็ตามทั้ง IG แล้วก็ Facebook ก็ได้ครับก็ตอนนี้ผลงานก็มียังมีแรงเงา2ใครเคยดูภาคแรกป่ะครับผมเคยดูชอบไหมภาคแรกสนุกไหมภาค2ก็สนุกเหมือนกันครับเล่นกันแน่นอนครับผมเล่นด้วยครับภาค2คุณเล่นเป็นใครอะไรยังไงครับคุณผมเล่นเป็นป้างครับชื่อป้าคุณป้างเหรอฮะที่เป็นนักดนตรีร็อกไม่ใช่ยอดเฉียบเฉียบเฉียบเป็นชื่อป้างครับก็เป็นกับคล้ายๆคู่น่าจะเป็นคู่สองอะไรเงี้ยที่มีน้องที่เล่นคู่เป็นน้องกุ้งนางเอกช่อง3นี่แหละครับก็จะกลับก็มาวนเวียนกับพี่เจนนี่กับนกอะไรเงี้ยครับใช่ครับสนุกครับไม่แพ้กันแน่นอนครับใช่ไม่ลืมติดตามด้วยนะครับหลายคนถามว่าอ้าวแล้ว Instagram พิมพ์ว่าอะไรหรือ Facebook พิมพ์ว่าอะไรครับเชิญครับInstagram ของผมก็ตรงตัวเลยครับเอิร์ธแต่ว่าใส่ตัว Z เข้าไปแล้วก็เป็น underscore แล้วก็ตามด้วยชื่อจริงครับวิศววิทย์ครับเอิร์ธวิศววิทย์ครับผมใช่ก็ถ้ารักคุณเอิร์ธก็ไปกด follow ด้วยได้ครับนะครับกด follow กันได้ครับได้เลยนะครับแล้วก็คุณเอิร์ธเขาจะได้มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับงานใหม่ๆใช่ให้กดไลค์เห็นกันให้เรื่อยๆครับก็มีพวกน้องๆแฟนคลับที่ตามมาแล้วก็ถามผลงานกันเรื่อยๆครับผมมาให้กระหน่ำไลค์กันอย่างให้ชื่นใจนั่นเองครับได้สุดท้ายแล้วนะครับอยากให้คุณเอิร์ธฝากงานดีๆแบบนี้ที่ทาง The Mall Shopping Center สาขาบางแคที่ดึงครับซึ่งงานของเรานะครับจัดยาวมากๆเราจัดตั้งแต่วันที่26แล้วจะจัดยาวไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับผมก็วันนี้วันที่29เหลือประมาณ 2-3 วันเลยเต็มๆนะครับให้มาช้อปกันได้เพราะฉะนั้นรีบมาเลยอ่ะเชื่อว่าเดี๋ยววันที่1เนี่ยห้างจะต้องแตกครับผมเฮ้ยวันที่1ห้างแตกทำไมล่ะครับคุณหลวงใครมาใครมาพี่หมื่นมาเหรอพี่หมื่นมาเหรอพี่ผมเองเดี๋ยวพี่โป๊มาวันที่1ครับบอกเลยสุดยอดจริงๆแม่ค้าเต็มตัวแล้วร้านอาจจะพังได้ผมบอกเลยครับโอ้ยเดี๋ยวพี่โป๊มาเนี่ยคือจะให้เครดิตใครไม่ได้เลยนอกจาก The Mall Shopping Center ครับอ่ะผมเว้ยกับ The Mall Shopping Center หน่อยนะครับศิลปินที่เรารักที่เราชอบมานะครับถูกใช่แล้วสถานที่ก็กว้างขวางมาได้เลยมาเต็มที่ห้างแตกก็ห้างแตกมากนะครับผมเจอแน่นอนโป๊นะฮะวันที่1นะอ่ะโอเคฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับงานดีๆแบบนี้ครับมาในงานเราเจออะไรบ้างครับคุณเอิร์ธฝากทุกคนเลยนะครับฝากชาวฝั่งทนเนาะไม่ว่าจะฝั่งไหนครับผมเองก็เป็นเด็กฝั่งทนเก่าก็โตมาจากห้างนี้เหมือนกันครับเดินทุกสุขเลยแต่ก่อนก็เห็นความเจริญก็ดีใจครับที่มันพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเดอะมอลล์ได้จัดกิจกรรมเป็นตลาดย้อนวันวานก็มีสินค้าต่างๆนานาที่เป็นสินค้าแบบย้อนยุคแล้วก็สินค้าไทยพื้นเมืองขนมธรรมเนียมมันมีไทยเยอะแยะเลยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมจับจ่ายใช้สอยกันนะครับมาเพราะมีของกินอร่อยเยอะแยะมากมายยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอเคขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมให้กับคุณวิศววิทย์นะครับหรือว่าคุณหลวงศรียศนั่นเองขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเชิญครับผมคุณเชิญครับพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะฮะเอาละฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ